อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะชื่อว่าเกาโซเฉิงไม่ธรรมดาหรอกแค่นี้ก็พอแล้วมั้งแค่ล้านกว่าเขาจ่ายได้สบายนะแอบมีเอามาเทียบผู้หญิงอีกแค่ไม่กี่วันก็ครบ2อาทิตย์แล้วนางเอกช่วยรับบทน่าสงสารจากนั้นเราก็แยกทางกันไปเอ็ดเวิร์ดไม่ได้รับการอนุญาตให้โยกเงินมัดจำที่ลูกความฝากไว้ในบัญชีสำนักงานเรื่องนี้ออทิสก็รู้แล้วที่ฉันมั่นใจก็เพราะเขาเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานถ้าถูกเปิดโปงแอบโยกเงินจะกระทบต่อสำนักงานของเราคุณต้องรีบจัดการเลยค่ะให้อยู่สำนักงานต่อไม่ได้แล้วเฮ้ยพรุ่งนี้ก็ต้องบอกลาฟอร่านางฟ้าของฉันแล้วเอาเบิร์ดมาคนเดียวเหรอนั่นฟลอร่าไว้กินมื้อเที่ยงแล้วนี่พอจะจำได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเล่นกีฬากันในคลับฉันบอกว่าเดิมพันกันคนที่แพ้น่ะต้องเลี้ยงข้าวทุกคนเลยฉันจำได้เฮ้ยนึกถึงสมัยก่อนตอนกลางวันอยู่สำนักงานตอนกลางคืนมาเล่นกีฬานั่นสิแบบว่าเตะบอลเหงื่อออกช่วยให้แข็งแรงเตะบอลไหนฉันหมายถึงเทนนิสฉันหมายถึงตีเทนนิสแล้วเตะบอลบ้างก็ดีนี่สมัยนั้นสำนักงานของเราเพิ่งจะเปิดในจำเจโมได้หรือเปล่าเราต้องดึงเขาไว้ให้ได้อาทิตย์หนึ่งต้องไปกับเขา3ครั้งเราสองคนสลับกันถึงจะรับมือไหว ครั้งนั้นนายเล่นจนบาดเจ็บฉันเป็นห่วงมากเลยแต่ต่อมาพานายไปทำแผลดีนะไม่เป็นไรนั่นสิลำบากนายหน่อยนะขอบใจมากเฮ้ยเราเป็นพี่น้องกันนี่นะนายช่วยฉันฉันช่วยนายนี่ครั้งนี้ฉันช่วยนายแล้วคราวหน้านายต้องช่วยฉันบ้างนะฮะแน่นอนแน่นอนนี่ลูกความฉันมาแล้วไม่รบกวนนายกับฟอร่าแล้วบ๊ายบายที่รักคะไปกินมื้อเที่ยงไม่ทันแล้วเจอกันมื้อเย็นคืนนี้นะอาหารขึ้นชื่อของร้านนี้ปลาเก๋าสองแผ่นดินแบบแรกเอาไปนึ่งกับเปลือกส้มอีกแบบคือเนื้อทอดราดพริกกินปลาสำคัญที่ปลาต้องสดส่วนจะปรุงแบบไหนไม่สำคัญใช่แล้วครับเมื่อวานผมอุตส่าห์โทรมาเน้นไว้ต้องสดเท่านั้นดีแล้วเหรอพูดถึงเรื่องกินเลียมเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะเรื่องสืบข่าวก็เหมือนกันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยฉันถึงรู้ว่าลูกสาวกับลูกเขยมีสัมภาษณ์ฉายวันนี้คุณอาก็เลยชวนฉันมาให้กำลังใจอัลเบิร์ตไม่เคยเล่าให้ฟังฉันก็เลยไม่รู้ล่วงหน้าฉันบอกเขาว่าไม่ต้องพูดนะมันแค่เรื่องเล็กๆไม่อยากให้ทุกคนตกใจเรื่องของลูกสาวฉันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะพี่ก็รู้คุณลุงรักพี่มากเลยวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเริ่มแล้วนี่ฉันคุณลี่จืออิงและคุณเกาโซเฉิงสามีภรรยาต้นแบบของฮ่องกงมาคุยกับพวกเราค่ะพูดถึงคุณลี่ของเราใครๆก็รู้ว่าเป็นบุตรสาวของกรุ๊ปลู่อีเซิงคุณลี่ของเราสนับสนุนงานอนุรักษ์มีอะไรจะถามฉันไหมมีคุณลี่คะช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเอ็ดเวิร์ดได้สิคะแต่นายควรตั้งใจกินข้าวมื้อนี้ก่อนที่นี่ไม่สะดวกคุยเหรอเรากินข้าวเสร็จค่อยคุยดีไหมถามเยอะจังเลยคอแห้งหรือเปล่าลูกพวกพี่พูดดีมากและคุณเกาล่ะคะสนับสนุนภรรยาของคุณทำสิ่งที่มีความหมายไหมคะผมคิดว่างานอนุรักษ์มีความหมายมากเลยดังนั้นผมสนับสนุนฟอร่าเต็มที่ใครๆก็รู้ว่าคุณเกาเป็นทนายที่มีชื่อเสียงมากวันนี้ข้าอุตส่าห์ทิ้งงานเอาไว้มากับภรรยาช่วยกันโปรโมทมูลนิธิเพราะเราอยากให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาอนุรักษ์ท้องทะเลค่ะอยากให้ทุกคนรับรู้ว่าการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมดีต่อรุ่นลูกหลานดีต่ออนาคตของมนุษย์ด้วยค่ะพูดถึงอนาคตขอถามพวกคุณหน่อยค่ะแล้วเมื่อไหร่จะวางแผนสร้างอนาคตของตัวเองมีลูกกับเขาสักคนล่ะคะสัมภาษณ์งานอนุรักษ์หรือข่าวปาปารัสซี่เนี่ยนักข่าวคนนี้เนี่ยถามคำถามแย่มากฉันกับอัลเบิร์ตคิดว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะใช่ครับเราอยากใช้ชีวิตสองคนให้เต็มที่เข้าใจค่ะเข้าใจพวกเราจะอดใจรอนะคะเข้าน้ำก่อนต้องขอบคุณอีกครั้งที่สละเวลามาร่วมงานที่เราสัมภาษณ์ขอให้กิจกรรมของพวกคุณสำเร็จลุล่วงและเราจะรอคอยข่าวดีของพวกคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะส
ไม่ต้องกลัวไปหรอกคุณลุงไม่โกรธไหวหรอสมัยนี้วิชาการแพทย์ก้าวล้ำก่อนหน้านี้พี่ชายของเพื่อนสมัยม.ปลายบอกผมว่าแต่งงาน10ปีเพิ่งจะมีลูกเองลองให้พี่เขยไปหาหมอคนนั้นดีไหมล่ะลองทำไมไม่ได้ยินหรือว่าอยากอยู่กัน2คนเฮ้ยเขาพูดไปเพราะนักข่าวถามนะครับมันกล้าพูดได้ยังไงทำไมฟลอร่าเป็นแม่ไม่ได้พอเขาแก่ตัวไม่มีลูกสักคนฉันเสียใจจริงๆตอนนั้นไม่น่ายกลูกสาวให้เลยคุณอาทานได้แล้วค่ะใช่ค่ะคุณพ่อปลาสดมากเลยลองชิมดูค่ะตอนที่รู้จักอัลเบิร์ตฉันเพิ่งอายุ20เรียนมหาวิทยาลัยคุณพ่อเป็นห่วงความปลอดภัยของฉันมากก็เลยให้คนขับรถมารับทุกวันค่ะนี่คุณลุงพูดถึงคุณลุงแล้วคุณพ่อรับปากว่าจะให้อิสระฉันหลังจากนั้นฉันก็ได้ไปเรียนเองกลับบ้านเองและในตอนนั้นฉันก็ได้เจอกับอัลเบิร์ตค่ะมาให้อาหารหมาเหรอใช่ค่ะมีคนมาให้เหมือนกันทำไมเล่นจนมอมแมมแบบนี้วันนี้มีของอร่อยมาฝากด้วยนะเป็นไงบ้างกินอิ่มหรือยังกาแฟกาแฟคุณครับผมจะถามว่าใช้กรรไกรเสร็จหรือยังฮัลโหลคุณพ่ออ๋อคืออย่างนี้ค่ะหนูไปห้องสมุดมาดูแล้วค่ะเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วบอกลุงอิงรออีกหน่อยนะบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้บ่ายสองครึ่งที่หอระฆังว้าวเจอกับสามีโดยบังเอิญตั้งหลายครั้งดวงสมพงษ์กันมากเลยค่ะลูกพี่เจ๋งมากฝีมือดีรู้จักกันโรแมนติกเหลือเกินนะคะอัลเบิร์ต
เราเจอกันโดยบังเอิญหลายครั้งค่ะแต่ไม่เคยได้พูดคุยกันเลยจนกระทั่งอัลเบิร์ตนัดฉันไปเจอที่หอระฆังและเป็นครั้งแรกที่ฉันได้คุยกับเขาแต่ว่าวันนั้นเขามาช้ามากฉันคิดว่าเขาคงลืมมาฉันนึกว่าคุณจะไม่มาแล้วคืออย่างนี้ค่ะฉันน่ะซื้อตั๋วหนังไว้2ใบตั๋วหนังอีกไม่ถึง10นาทีก็จะฉายแล้วเอ๊ะวันนี้ไม่ใส่แว่นมาเหรอเดี๋ยวนั่งแถวหลังและจะมองเห็นไหมเธอนั่นกับฉันเหรอก็ใช่ไงยังจะถามอีกเมื่อกี้นี้ฉันรอคุณตั้งนานเลยงั้นรอไปดูหนังด้วยกันครั้งนั้นเป็นเดทครั้งแรกของเราค่ะคุยกันสนุกสนานอัลเบิร์ตเป็นคนพูดเก่งแตกต่างจากภาพพจน์ที่ฉันจำได้ฉันก็เลยรู้สึกเซอร์ไพรส์หลังจากเดทครั้งนั้นเราก็เริ่มคบหากันจากนั้นก็แต่งงานกันค่ะพี่เขยลูกผู้พี่ฉันดื่มให้นะคนรักกันได้ครองคู่กันแล้ววันนี้ขอบคุณคุณลี่อีกครั้งนะคะจบรายการแล้วมีรายการสนุกอีกนะคะอย่าเปลี่ยนช่องกันนะคะว้าววันนี้ลูกผู้พี่คึกจังเลยพี่เขยกำลังอวดว่าเขาคอแข็งฉันก็ไม่แย่นะหมดแก้วเลยว้าวลูกผู้พี่ฮะโอ้โอ้เยี่ยมเลยโอ้แจ๋วกว่าเราอีกเป็นอะไรหรือเปล่าคะเป็นคนระยำเกาโซ่เฉิงขอเอสเปรสโซ่สองแก้วครับทนายเกาคุณเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นี่เองนี่คะทนายเกาเหรอแต่ผมไม่ได้แซ่เกานะฮะโอ้ทำไมเหมือนกันจังเลยฮะวันนั้นฉันวิ่งตามเกาโคเฉิงถึงได้โดนรถชนจากนั้นนอโรงพยาบาลฉันไม่ได้ไปหอระฆังเกาโซเฉิงปลอมตัวเป็นฉันไปดูหนังกับฟลอร่าลูกผู้พี่น้ำซุปร้อนมากวางไว้ก่อนค่อยดื่มก็ได้ที่รักคะกินกุ้งมังกรดีกว่าฉันไม่ชอบกินกุ้งมังกรฉันไม่ใช่เกาโซเฉิงขนาดนึกว่าตัวเองขายหนังเหรอมีแฟนควงแล้วเจ๋งเหรอออกหักแล้วเจ๋งเหรอจะเป็นโซแล้วทำไมมีอะไรไปถามหาได้ไหมโอ้ดัดตัวนี้ไม่有但是我信心啊，若答没有，没有人
悲伤和你在花边睡，但请在我身边的是谁？感激车站里血流，根本就都对。ยอดวิวตึงตึงแน่ฉันอารมณ์ไม่ดีฉันอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวมีอะไรนี่เป็นอะไรไปอ่ะไปฉันยุ่งนี่แดนทำอะไรเนี่ยเมาแล้วหาเรื่องเหรออารมณ์เสียร้องเพลงไม่ได้เหรอวาร่านางฟ้าของฉันไม่เหลือแล้วจะบ้าหรือพูดอะไรอยู่นายขาดสติหรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นเมียคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับนายเลยเดิมทีเขาจะเป็นเมียของฉันนายบ้าไปแล้วเหรอผิดหมดกลับตาลปัดคนแทรกเก่าเป็นนักต้มตุ๋นก็หลอกใช้ฐานะของฉันแย่งนางฟ้าของฉันไปย่างชีวิตของฉันไปดินี่เอาไว้ดีๆคือเอาหัวยอมตื่นสักทีนะฉันนึกว่านายจะหลับจนถึงกลางคืนซะอีกอ่ะรีบกินอะไรเหรอยาสั่งเมาไงนี่ในเมื่อสั่งเมาแล้วเลิกคิดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซะเอาปะทำไมแผนสลับตัวของนายกับเขาใกล้จะจบแล้วไปเอาของที่บ้านเขากลับมาให้หมดแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ไม่มีทางเป็นไรอีกอ่ะฉันเคยคิดจะให้สองอาทิตย์นี้ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดว่าเป็นแค่ฝันแต่ตอนนี้ไม่ได้ฉันไร้เดียงสาเกินไปคิดว่าเกาโซเฉิงเป็นคนดีนึกไม่ถึงว่าเขาจะต่ำช้าเลวทรามขนาดนี้ใช่เขาต่ำช้าเขาเลวทรามแบบนี้ยิ่งต้องตีตัวออกห่างแล้วนายจะไปยุ่งกับเขาทำไมครั้งแรกที่เขาเห็นฉันเขาก็จำได้เลยว่าฉันคือคนที่เขาสวมรอยเขาไม่พูดขอโทษเลยสักคำถ้ายังหลอกใช้ฉันอย่างสบายใจมีกันแล้วรังแกคนได้มีกันแล้ววิเศษนักเหรอโถ่ว้ายนายมีสติหน่อยสิแผนสลับตัวของนายกับเขากำลังจะจบแล้วต่อให้ไม่พอใจแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้หรอกก็เธอพูดเองนี่ห้ามก้มหัวให้มนุษย์กิ้งก่าจะสู้กับเกาโซเฉิงครั้งนี้ฉันไม่ยอมก้มหัวแน่นอนมั่นใจขนาดนี้เลยเหรอฉันจะแก้แค้นได้ฉันเคยบอกว่าจะเชียร์นายนายจะแก้แค้นฉันจะช่วยนายเองกำจัดเกาโซเฉิ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 งก็จะถึงแล้วลูกผู้พี่อย่าร่ำลากันนานเกินไปล่ะฉันจะรอพี่แถวร้านหยินเฉียนนะแค่นี้ก่อนว้าวดูสิลูกมะเดื่อสุกหมดแล้วนั่นสิเอ๊ะหวานฉ่ำอร่อยจังเลยเดี๋ยวฉันเด็ดให้ใหม่นะไม่ต้องหรอกนั่งเป็นเพื่อนกันก่อนเถอะฉันเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วผักคริสตัลเครือข่ายในเน็ตติดตั้งระบบรดน้ำต่อไปแค่ทำตามก็พอหวังว่าครั้งนี้จะไม่ทำให้เธอผิดหวังไม่ใช่แค่ไม่ผิดหวังเกินความคาดหวังไปแล้วด้วยสองสัปดาห์นี้ตั้งแต่เกาโซถึงจากฉันไปเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้มีความสุขที่สุดขอบคุณนะคะฉันขออะไรคุณหน่อยได้ไหมคุณช่วยคิดว่าคุณเป็นเกาโซเฉิงตัวจริงแล้วกอดฉันหน่อยสิ把我独留在提案角尖，
撑过一次一次失意，我已经未知当年，但你又再步近视线，一切剧情又回复昨天。เดี๋ยวฉันให้พี่หยงไปส่งคุณดีไหมคะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวมีเพื่อนมารับก็ได้ค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายอย่าฟังอย่าฟังเป็นไรไปพี่ฟังอยู่ฟังให้พี่ฟังเกิดอะไรขึ้นเหรอมาเธอเวียนหัวบ่อยๆควรไปตรวจหน่อยนะฉันไม่อยากไปโรงพยาบาลนายบอกว่ารีบมากไงไปได้แล้วไม่ต้องมารบกวนพี่เฟิงพักผ่อนเลยพี่เฟิงไม่สบายฉันกำลังดูแลเขาอยู่ถ้าไปพาเขาไปสวนมันเหลือเขาจะเหนื่อยจนเป็นลมเหรอกูเรียกจื้ออย่าพูดสงเดชฉันเป็นคนชวนคุณอูไปเองพี่ชอบพูดเข้าข้างเขาตลอดอะดูสิตัวร้อนไหมน่าจะไหมนะฉันรู้ว่าคุณต้องไปแต่ฉันไม่อยากให้คุณไปเลยคุณอยู่อีกสักพักได้ไหมคะฉันรอตั้งครึ่งชั่วโมงจะกลับสำนักงานและจะกลับบ้านก่อนมีเหตุฉุกเฉินเห็นพี่มาตัวเปล่าแบบนี้น่าจะเป็นยอมมาเสื้อผ้ากลับมาด้วยละมั้งดีเลยตัดสินใหญ่ๆแบบนี้ดีแล้วร่างกายอยู่เฟิงไม่ค่อยดีฉันจะกลับไม่ได้เกิดเรื่องตั้งมากมายที่ยังจะไม่ยอมกลับอีกอยู่เฟิงไม่มีญาติคนที่ฟาร์มดูแลเขาไม่เป็นเขาร่างกายอ่อนแอใช่จะทิ้งเขาเลยแล้วสำนักงานล่ะพี่รู้ไหมทุกคนรอพี่กลับไปเคลียร์งานอย่าบอกนะว่าอาการของหยูเฟิงไม่ดีขึ้นพี่ก็ต้องอยู่กับเธอตลอดฉันไม่ทิ้งงานที่สำนักงานหรอกจะแค่จะอยู่ต่ออีกสักพักตอนนั้นพี่บอกฉันว่าพี่แค่อยากชดใช้เพียงจบภายใน2อาทิตย์แล้วไงต่อพี่ยังทำยิ่งเยอะออกทั้งเงินออกทั้งแรงสุดท้ายตัวพี่ก็อยากอยู่ที่ฟาร์มต่อพี่ลงไปอยู่คนนี้หัวปากหัวปลาไปแล้วฉันไม่ได้ถามความคิดเห็นของนายให้นายอนุญาตโอเคได้ต่อไปจะไม่ยุ่งเรื่องของพี่อีกฉันจะไม่คอยตามเช็ดก้นให้พี่อีกอ๋อจริงสิพี่สะใภ้ทำเพื่อพี่ทุกอย่างแต่พี่โมโหผู้หญิงคนอื่นแบบนี้พี่ลองคิดดูแล้วกันพี่ผิดต่อพี่สะใภ้ไหมนี่ไปดูว่าเกาโซเฉิงเอากระเป๋ามาเก็บหรือยังเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยอย่ามองหน้าฉันแล้วเหรอเจ้าเกาโซเฉิงตาไม่กระพริบแต่พอกับฉันไม่ชายตามองเลยใครบอกกันเล่าฉันแค่อยากจะเล่นเกมให้จบพอเกาโซเฉิงกลับมาฉันต้องแกล้งเวียนหัวแกล้งไม่สบายมันเหนื่อยนะนายรู้หรือเปล่าในเมื่อไม่สบายใจทำไมไม่ปล่อยเขาไปทำไมถึงรั้งเขาไว้ตามที่อูฉีหนันขอนึกว่าฉันอยากเหรอเพราะอูฉีหนันบังคับฉันต้องหากล่ะฮะให้ฉันรั้งเกาโซเฉิงไว้ไม่ให้ไปจากฟาร์มเหรอแต่แผนนี้ได้เวลาสิ้นสุดแล้วนะนี่เราลงเรือลำเดียวกันเธอจะปฏิเสธฉันเหรอเฮ้ยฉันก็ไม่ได้อยากปฏิเสธหรอกแต่ฉันกลัวว่าขืนหลอกต่อจะโดนจับได้เธอหลอกเงินเขาตั้งล้านกว่าราบเรื่องจะตายอ่ะนี่เธอคิดว่าถ้าเกาโซเฉิงรู้ความจริงเราจะเป็นยังไงนี่หมายความว่ายังไงอ่ะถ้าขู่ฉันนะฉันไม่กลัวหรอกจะกลัวหรือเปล่าก็ต้องเดิมพันเอาดูเขาพูดซะขนาดนั้นฉันมีทางเลือกเหรอถ้าเขาเปิดโปงเรื่องนี้พวกเราติดเขาหัวโตแน่เธอไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเขาจะพูดความจริงแล้วก็เรื่องนี้ฉันจะรับผิดชอบเองเธอจะปลอดภัยมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิรับผิดแทนเธอไม่ยากเลยแต่สิ่งที่ฉันเป็นห่วงคือถ้ายังอยู่กับเกาโซเฉิง
เธอจะรักเขาเอาเป็นว่าฉันสัญญาอีกสักพักเราจะไปจากฮ่องกงพร้อมกันนายโอเคไหมดีที่สุดฉันเชื่อฟังเธออยู่แล้วฉันไม่เคยขัดใจเธอเลยนี่ทำอะไรเนี่ยคุณลุงกลับมาเยี่ยมคุณอยู่เหรอใช่แล้วพี่เปิงครับอย่าเป็นอะไรไปนะต่อไปฉันจะเป็นเด็กดีแล้วเกี่ยวก้อยสัญญากับฉันได้ไหมพี่เปิงนายก็อยู่ข้างนอกเล่นแค่เสียงก็พอฉันได้เธอสัญญาว่าห้ามคืนดีกันและต้องไปกับฉันด้วยไม่เอานะพี่เฟิงก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้พี่เฟิงอย่าร้องไห้สิพี่เฟิงคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันจะอยู่เคียงข้างเธอทั้งนี้มีปัญหานิดหน่อยฉันยังไม่ไปจากฟาร์มชั่วคราวประคงสภาพเดิมนายปลอมไปฉันต่อทนายเก้านายออกเงินจ้างฉันก็จริงแต่ฉันก็มีงานของตัวเองต้องทำนี่ตกลงกันเอาไว้ว่า2อาทิตย์จู่ๆมาเพิ่มเวลาแบบนี้นี่ฉันมีสิทธิ์ที่จะไม่รับนะฉันรู้ว่านายอาจจะไม่มีเวลาแต่ฉันจะให้ค่าจ้าง2เท่าเอ้ยที่แท้มีเงินแล้ววิเศษมากแสดงว่าเสน่ห์ของคุณอยู่แรงจริงๆในเมื่อนายใจปั้มฉันก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับเงินแต่บอกกันก่อนนะถ้าฉันไปสำนักงานจะเสี่ยงมากเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รับผิดชอบหรอกนะไม่ต้องห่วงโอทิสจะช่วยนายเหมือนเดิมแล้วฉันจะติดต่อไปใหม่ได้ฉันจะรอให้นายโทรมาทนายวังช่วยคืนบัตรคอมพิวเตอร์บัตรพนักงานและกุญแจห้องค่ะปกติไม่เห็นทำงานว่องไวขนาดนี้พอเห็นอีเมลลาออกจากงานปุ๊บก็มาขับไปชั้นคืนของทุกอย่างเลยทนายวังเราแค่ทำตามหน้าที่ทนายเกาสั่งเคลียร์เอกสารลาออกให้เสร็จภายในวันนี้ค่ะแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าจะมาเลี้ยงส่งชั้นกี่โมงล่ะไม่เลยค่ะแต่ว่ารบกวนคุณช่วยเขียนรหัสทั้งหมดไว้เราจะได้สะดวกในการตรวจสอบค่ะนี่ถึงยังไงฉันก็เป็นบอสของเธอแต่ไม่หมายความว่ายังไงมันเป็นแค่ขั้นตอนนะคะโดร่าใกล้จะไม่ไหวแล้วคุณรู้ไหมทนายเกาจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมาวันนี้หรือเปล่าฉันไม่ควายผูกเบิกที่นี่แบบนี้ไม่ไหวนะซื้อเข้าไปดูอาจารย์ก่อนคุณต้องเข้ามาด้วยนะเธอจะเข้าไปทำไมอ่ะอาจารย์คะโดร่าเขาแค่ทำตามกฎเท่านั้นเองในเมื่อเธอเรียกฉันอาจารย์ก็ไม่ต้องพูดแล้วถ้าจะพูดตามกฎเอาเบิร์ตคนมาจัดการด้วยตัวเองไอ้ตารางบ้านี่ฉันไม่เขียนให้มันหรอกนี่นี่ลงเลยไปเลยหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะทนายวังถ้าคุณไม่ความร่วมมือผมคงต้องให้รปภ.ขึ้นมาส่งคุณเองร้ายกาจนะนายเป็นแค่พนักงานนายถนัดเช็ดก้นให้ลูกผู้พี่นายไม่ใช่เหรอหลีกไปเกิดอะไรขึ้นเหรอท่านี้วุ่นวายหน่อยเดี๋ยวผมจัดการเองฉันเองต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเอาเบิร์ตตกลงกันแล้ว2พี่น้องนายช่วยฉันฉันช่วยนายนี่นะแต่นายส่งอีเมลบังคับฉันลาออกฉันทำงานไม่ลำเอียงเข้าข้างใครฉันไม่อยากใช้วิธีนี้เชิญนายไปหรอกนะแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นายอยู่ต่อไม่ได้ร่วมมือดีๆเขียนรหัสซะฉันจะประกาศออกไปว่านายขอลาออกเองโบนัสก้อนนี้พอให้นายไปใช้นี่แน่นอนเลิกเล่นหุ้นได้แล้วทำตัวดีๆหน่อยทนายการเจหลิงหุ้นส่วนทุกคนนับตั้งแต่วันนี้ทนายกันก็คือหุ้นส่วนของสำนักงานเราต่อไปเขาจะช่วยงานบริหารสำนักงานเราด้วยนะขอบคุณค่ะด้วยค่ะขอบคุณที่ทนายเกาไว้วางใจฉันเลือกฉันเป็นหุ้นส่วนต่อไปนี้หวังว่าจะร่วมงานกับทุกคนอย่างราบรื่นนอกจากทนายการเลื่อนขั้นยังมีข่าวดีอีกนะมีทนายผู้มีคุณวุฒิมาร่วมด้วยขอโทษนะคะสวัสดีค่ะขอโทษนะที่มาสายพอดีศาลโทรมาบอกว่าเลื่อนกำหนดไต่สวนคดีหย่าร้างฉันก็เลยต้องไปรับสายนะ
ผู้พิพากษาเถียนงานยุ่งมากนายจะต้องทำงานของผู้พิพากษาอีกต้องให้คุณปรับตัวเข้ากับเวลาของฉันถึงเวลาแล้วไม่เจอฉันอย่ามาว่ากันนะใครจะกล้าว่ากูล่ะเอ๊ะแย่งซีนทนายกันหรือเปล่านี่อย่าพูดแบบนั้นค่ะยินดีต้อนรับเข้าสำนักงานของเรายินดีที่ร่วมงานขอให้ร่วมงานกันราบรื่นแต่เราสองคนทำงานไม่ค่อยกินเส้นกันเชื่อว่าคงต้องปรับตัวกันอีกเยอะในฐานะหุ้นส่วนฉันจะร่วมมือเต็มที่ขอให้คุณคุ้นเคยกับที่นี่เร็วๆขอบคุณดื่มให้สาวสวยทั้งสองชนค่ะดื่มชนค่ะยินดีด้วยนะขอบคุณค่ะลาเต้นี่กับน้องจังนะเมื่อกี้ตกใจหรือเปล่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อนถ้าเขาลงไม้ลงมือฉันจะเอาคืนไม่ยั้งแค่ตกใจตอนที่พี่ปรากฏตัวนึกว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวเอ็ดเวิร์ดเป็นยังไงฉันรู้จักเขาดียังมีอีกพี่จัดการทุกอย่างไว้หมดแล้วนายหมายถึงให้สกายล่าเป็นหุ้นส่วนเหรอแล้วก็เชิญผู้พิพากษาเถียนมาร่วมงานกับเราเอ็ดเวิร์ดรนหาที่เองสกายล่าช่วยเราไว้เยอะแต่ที่เขาทำไปเขามีจุดประสงค์ถึงขั้นหลอกใช้นายก็เลยเชิญวิกกี้บอกเป็นนายว่าฉันรู้ว่าเขาคิดยังไงแสดงว่าฉันคิดมากไปทั้งหมดอยู่ในกำมือของพี่ฉันก็ไม่ใช่ไก่ออนอีกอย่างนะสองอาทิตย์ฉันรู้ว่านายเหนื่อยหลังจากนั้นฉันจะเคลียร์เองไม่รบกวนนายแล้วนี่พี่ไม่ให้ฉันช่วยจริงเหรอถ้าไม่มีฉันฟ้าอูฉีนันไว้ไม่ได้หรอกนะพี่วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็เหนื่อยแย่หรอกเราเป็นพี่น้องกันนะฉันไม่ถือสาพี่หรอกฉันจะช่วยพี่ลุยนายพูดเองนะหลังกุ้ยฟางเซอร์ผิดคนแล้วผู้ชายคนนั้นสั่งให้คุณครับแก้วนี้ฉลองที่เธอเป็นหุ้นส่วนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะทนายกันเกรงใจไปไหมเธอไปถึงหุ้นส่วนแล้วต้องให้เกียรติหน่อยเลิกงานแล้วไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นายยังโกรธฉันอยู่ที่วันนั้นหลอกให้นายกลับสำนักงานช่วยยืนยันเรื่องที่เอ็ดเวิร์ดโยกเงินความจำดีนี่ทำไมนายถึงไม่จำคืนนั้นเรามีความสุขกันมากให้นายจำความทรงจำที่มีความสุขไว้ส่วนเรื่องอื่นปล่อยมันไปอย่าลืมที่ฉันพูดนะวู้ฮู้มาเลยวู้ฮู้เพลงยังไม่ยิ่งจะมามีกระโปรงชุดแดงกี่ชุดกันแน่ว้าวเยอะมากเลยข้างในยังมีอีกสีแดงอีกแล้วเหรอก็คุณให้คนเอามาส่งนี่คะฉันเอาออกมาเตรียมไว้จะใส่ในงานเลี้ยงนะคะตกลงมีชุดสีแดงอีกกี่ชุดโอ้โหเยอะมากเลยจริงๆข้างในยังมีอีกคุณเอาชุดสีแดงออกมาหมดเลยทำไมเนี่ยเอาไปทิ้งไงฮะเกิดอะไรขึ้นคะโถเอ้ยสีแดงเชยจะตายไม่เหมาะกับเธอเลยโดยเฉพาะตัวเนี้ยน่าเกลียดจะตายใส่ได้ยังไงแต่คุณเป็นคนเห็นในเน็ตคิดว่ามันสวยมากก็เลยสั่งมาจากฝรั่งเศสเลยนะคะตอนนั้นชนรสนิยมต่ำก็ดูในจอมันก็สวยดีหรอกแต่พอสั่งมาแล้วน่าเกลียดมากเอาไปทิ้งก็เสียดายของนะถ้าว่าจะเถาตัดเย็บได้ให้เขาเอาไปตัดเป็นผ้าห่มเลยผ้าคลุมโต๊ะก็ได้ผ้าม่านก็ดีเอาไปรีไซเคิลจะได้ไม่เสียของอ๋อเอาอย่างนี้ดีไหมฉันรู้จักเพื่อนที่ขายเสื้อผ้ามือสองการกุศลเอาชุดพวกนี้ไปขายคนที่ชอบก็ได้ของที่ตัวเองชอบเงินที่ขายได้ก็ช่วยคนได้ตกลงตามนี้เอาเป็นว่าต่อไปเธอเลือกชุดที่เหมาะกับตัวเอง
ฉันไม่ห้ามเรื่องพวกนี้แล้วชุดที่ไม่เหมาะกับเธอเธอไม่ต้องใส่ฉันไม่บังคับเรื่องเสื้อผ้าที่สำคัญเธอใส่แล้วมีความสุขอร่อยดีนะเอ๊ะระวังหน่อยช่วงนี้คนเยอะระวังโดนชนนะอ่ะระวังนั่งเลยนั่งเลยขอทางไหนไว้เลยจะเดินข้างหลังฉันดีกว่าโอโลค่ะแอนสันสวัสดีขอโทษนะห้องประชุมที่ออฟฟิศมีคนใช้อยู่ไม่งั้นจะเชิญไปคนที่ออฟฟิศเนี่ยไม่เป็นไรแวะมาดื่มชานมด้วยก็ดีมาดื่มชานมสักแก้วก่อนนะขอบคุณค่ะพี่เหิงขอบคุณพี่เหิงรู้ใจฉันจริงๆได้เลยอยากกินอะไรบอกเด็กเลยนะได้ค่ะขอบคุณนะกวนหน่อยตามสบายแอนสันคนนี้สามีฉันเข้ามาเป็นเพื่อนฉันอะเอาเบิร์ดฉันอยากจะรู้หน่อยนะความจริงถ้าไม่ได้ฟลอร่ารับคดีนี้ต้นไม้เก่าแก่โดนพวกนายทุนตัดทิ้งไปแล้วพวกเขาต้องการสร้างคอนโดทำได้ทุกอย่างเลยต้นไม้อยู่กับเราตั้งหลายสิบปีแล้วเอไอจะตัดเลยได้ยังไงคดีนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วพวกเขาไม่มีสิทธิ์ตัดต้นไม้โดยพลการต้องรอให้ศาลมีคำตัดสินก่อนถึงจะทำอะไรต่อไปได้ครั้งนี้รักษาไว้ได้แต่ครั้งต่อไปล่ะไม่ต้องห่วงค่ะฉันจะพยายามชนะคดีให้ได้เมื่อก่อนมีเคสตัวอย่างที่ทำสำเร็จไม่ต้องกังวลมากเล่าข้อมูลให้ฟังหน่อยสิอ๋อโอเคความจริงแล้วต้นไม้นั่นข้าวกล่องของคุณนะค่อยๆกินไม่ต้องรีบทำไมคนเยอะจังขอบคุณนะขอบคุณวันนี้พี่เหิงบริจาคนะอ๋อเราต้องกลับแล้วล่ะไม่รบกวนพี่เหิงดีกว่าโอเคอ๋อขอบคุณนะไม่เป็นไรอ่ะกลับแล้วเหรอใช่ครับขอบคุณครับชานม3แก้ว60เหรียญเยอะเกินไปที่เกินน่ะเป็นค่าข้าวกล่องงั้นขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยนะเอ๊ะเขียนบิลให้ดีกว่าอ๋อไม่ต้องหรอกเชื่อใจกันอ๋อขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณบ๊ายบายจะถึงที่แล้ววันนี้คุณแปลกไปนะแปลกตรงไหนลุงเอาไปเลยเป็นเพราะฉันไม่เคยบริจาคเหรอหรือว่าฉันชอบแต่งตัวหล่อๆเท่ๆไปร่วมงานดินเนอร์เท่านั้นต้นไม้ต้นนี้เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ก็ว่าได้เมื่อก่อนนี้คนเฒ่าคนแก่มานั่งใต้ต้นไม้เดินมากันพวกพ่อค้าก็มาขายของกันต้นไม้ต้นนี้เป็นความทรงจำของที่นี่เลยก็ว่าได้พวกคุณก็เลยชวนชาวบ้านก่อตั้งชมรมเล่อหัวใช่ไหมใช่แล้วนอกจากต้นไม้ต้นนี้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเยอะเพราะงานก่อสร้างเราพยายามที่จะสู้อยากอนุรักษ์แลนด์มาร์คไว้เยอะๆแต่ตอนรัฐบาลตัดสินใจพัฒนาโซนนี้สอบถามความเห็นของชาวบ้านแล้วไม่ใช่เหรอมีหลายครั้งต้องเสียไปแล้วถึงจะทะนุถนอมสองคนนั้นทำอะไรอยู่เนี่ยพวกนี้ทุนจ้างมาทำลายต้นไม้นั่นน่ะเฮ้ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยหยุดนะหยุดทำอะไรกระสังให้ขับมาเนี่ยคุณอะไรไม่รู้เนี่ยกระสังให้ขับมาเนี่ยอาเบิร์ตเลือดไหลเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกแอนสันคะฉันขอไปทำแผลที่ออฟฟิศของคุณได้ไหมคะได้สิเอาไปเร็วเสียดายที่ปล่อยพวกมันหนีไปได้ยืนยันไม่ได้ว่านายทุนจ้างคนมาทำลายต้นไม้เราก็แค่เดาส่งเดชยังดีที่ฉันถ่ายคลิปเอาไว้ถ่ายสองคนนั้นไว้ได้เดี๋ยวจะได้ไปตรวจสอบกันต่อขอโทษด้วยทำให้เอาเบิร์ดบาดเจ็บอย่าพูดแบบนั้นเลยค่ะมันเป็นอุบัติเหตุใช่แล้วแผลแค่นี้เองที่สำคัญคือมาตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังถ้าพวกเขาทำลายต้นไม้อีกต้องมีผลกระทบแน่ผมจะให้คนมาเฝ้าต้นไม้ไว้ไม่ถึงว่าจะกล้าทำกันขนาดนี้อ๋อฉันจะส่งคลิปเมื่อกี้ให้คุณนะคะคุณสังเกตสองคนนี้ให้ดีผมจะขยายหน้าให้ชัดๆแปะตามออฟฟิศให้เพื่อนร่วมงานจำหน้าให้ได้เลยขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยคุยกันไปก่อนนะอ๋อเดินออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายระวังนะคะแอนสันคุยกับใครอยู่ลี่จื่ออิงลูกสาวของลี่คุณเคยไงไม่รู้จักเหรออ๋อไม่น่าละหน้าคุณมากเลยทำไมเธอรู้จักเขาดีจังฉันเคยทำงานที่บริษัทอุปกรณ์ก่อสร้างของพ่อเขาโอ้ยแต่ว่านะแต่ว่าอะไรบริษัทของเขาเมื่อจะปล่อยขยะสารเคมีแต่ฉันทำงานตั้งนานไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลยตอนนี้ลูกสาวเป็นทนายอนุรักษ์ฉันว่าคงแค่เล่นละครช่วยตบตาให้พ่อเขามั้งโอ้โหร้ายลึกนั้นเนี่ยฉันนึกว่าเขาตั้งใจจะช่วยเราฉันแค่ประโยคเดียวยังเยอะไปเลยหรือว่าเพราะเกาโซเฉิงมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยลี่ก้วนเคิงเคลียร์คำร้องทั้งหมดเอาไว้เจ้าหน้าที่รัฐก็เลยไม่เคยไปตรวจสอบทีละคะคืนนี้ถ้าไม่มีงานต้องทำเข้านอนกันเลยดีไหมอ
มองหน้าฉัน